คุณยังอยู่กับเสรีดรามา่ากับกอกอาจารย์เสรีนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าก๊อฟก็เป็นของที่เราจะแจกนี่ใน Facebook ไลน์นะอาจารย์คึกคืนมากไหนมีข้อความอะไรจะให้อ่านทุกคนส่งมาอย่างมากมายอาจารย์เราตั้งคำถามว่าทำไมชอบดูรายการเสรีดรามา่าชอบเพราะอะไรเสร็จปุ๊บต้องเขียนข้างหลังว่า Thailand 4.0ด้วยนะนี่เขาบอกชอบดูเพราะว่าเหตุผลเดียวครับเหตุผลอะไรไหนพูดซีคือดูแลได้สิ่งดีๆในการดำเนินชีวิต<ม>เออดีใจทง้ง วิธีคิดแล้ววิธีปฏิบัติและนําสิ่งเหล่านั้นไปบอกเล่าให้คนที่เรารักฟังดีจังเลยขอบคุณขอบคุณอาจารย์ขอบคุณนักท่านครับอกต่อด้วยชเป็นแฟนคลับและกำลังใจให้เสมอครับจบเท่านี้หรือเปล่ามีแฮชแท็กไทยแลนด์สี่จุดศูนย์ไหมอันนี้ข้อความดีนะครับแต่ว่าแต่จะไม่ได้ของรางวัลเพราะว่าเมื่อตอบแล้วต้องมีแฮชแท็กว่าไทยแลนด์สี่จุดศูนย์นะครับอ๋อก็ส่งมาอีกอันหนึ่งได้ได้ได้ส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆอไปต่อโปรยไว้เรื่อง ก้วยแขกย่านางเลิงเวลาเราขับไปเราจะเจอคนมาขายเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์แต่ตอนนี้นะบางสีหายไปนะมีอยู่สีหนึ่งพี่ไม่พูดสีอะไรสีนั้นนะกินพื้นที่ตั้งแต่นางเลิงจนถึงสนามมานุ่นนี่ไงเขาบอกว่าตั้งแต่หลานหลวงนางเลิงราช,ชดำเนินนั่นแหละตีวงกว้างไปถึงแม้นสีสะพานผ่านฟ้าลีลาดแล้วก็นานนุ่นนุ่นไปถึงหน้าสนามมานุ่นคุณผู้ชมครับมันผิดกฎหมายและกระทบการจราจรบริเวณดังกล่าวเนี่ย โดยเฉพาะพื้นที่รอบเกาะลัานาโกสินเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เยอะภาพลักษณ์ของประเทศเกิดความเสียหายจึงได้เกิดการเสนอยัตติว่า 1. กทมต้องจัดระเบียบผู้ค้าก้วยทอดมันทอดให้ขายในพื้นที่เหมาะสม 2. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ซื้อและผู้ขายคุณทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะฝ่าฝืนผู้ซื้อมีโทษปรับ500บาทผู้ขาย2,000บาท 3. ให้ติดตั้งกล้องโทร กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพและดําเนินตามกฎหมาย4ประกาศให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมการจราจรนะครับหากทําตามดังกล่าวข้างต้นเชื่อว่าจะลดผู้กระทาผิดอาจารย์เอาเราพูดเรื่องการค้าขายบนถนนก่อนไม่ใช่กล้วยนี่แหละก็เห็นมีทั้งพวงมาลัยมีหมดละ่ะก็บ่งข้อสองสิข้อสองบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ซื้อจบนมันจบที่ข้อสองนี่แหละผู้ซือ้อทุกวันเนี่ย ไอเรื่องไม่ให้ขายกล้วยเนี่ยพี่ได้ยินมาเป็นห้าปีสิบปีแล้วมั้งแต่มวนก็ขายกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาขายแล้วมีใครไปจับเขาไม่ล่าเขาซื้อแล้วมีใครจับเขาไม่ล่าโอ้จริงเนาะเอาจริงถ้าตัดทุกข,ข้อในสี่ข้อนะเอาข้อนี้ไว้ข้อเดียวคือถ้อาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็จบจบไม่ต้องไปพูดข้ออะไรทั้งสิน้นไม่ต้องไปถ่ายร่งถ่ายรูปไปต้ออะไรทั้งสิน้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครทําจับใครทําจับ จับสัก5รายสิบรายจะมาไหมแหมย้อนกลับไปข่าวเมื่อสักครู่นี้เลยคุณผู้ชมเขาอาจจะเปิดทางไว้แล้วหรือเปล่านั่นไงนี่ไงเขาเปิดทางไว้แล้วหรือเปล่ามีคุณผู้ชมบอกมาจานนั่นแหละที่พี่พูดไงที่ก๊อกังวลใจนะคุณผู้ชมเรื่องนี้อย่างที่อาจารย์บอกปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้ที่ดูแลกฎหมายต้องลงไปเอานี้ก็พูดแยกบ้านก๊อฟก๊อฟเนี่ยเกลียดอันนี้มาก ขายของเนี่ยมันยังเกิดขึ้นว่าฉันอยากซื้อฉันซื้อเธอมันยังสองคนแยกบ้านกอฟนะจ๊ะสี่แยกราชนาฏพราวเป็นเด็กเช็ดกระจกเช็ดกระจกนั่นไงแล้วเช็ดเลยอย่าเผลอทุกคนที่ผ่านแยกนั้นเขาจะมีวิธีอย่างนี้อาจารย์เขาจะจอดห่างจากคันหน้าอย่างน้อยหนึ่งเมตรเสมอเพราะอะไรเมื่อเด็กมาใกล้เราจะขยบแปลว่าไม่ให้ถ้าคนใหม่ๆมานเนี่ยไม่ทันรู้ว่าจะจอดติดบุบเขาลงเลยแล้วเช็ดไปแล้วยืนไม่ให้ด่าด้วยมันกดดันซึ่ง ก็ไปเห็นหลายทีคือหนึ่งตำรวจก็อยู่ที่สี่แยกก็มองว่าตำรวจเขาไม่ปรามหรือเขาไม่เห็นหรือเราเห็นคนเดียวหรือเด็กเหล่านี้เป็นวิญญาณอุ้ยก็บคำถามเนี้ยมีคนเขาถามหลายเรื่องครับทำไมคนเที่ยวซ่องมันรู้ว่าซ่องอยู่ไหนแต่ตำรวจไม่รู้ใครเรียนสืบสวนระหว่างระหว่างคนเที่ยวซ่องกับตำรวจใครเรียนสืบสวนตำรวจเป็นคนเรียนใช่ไหมแต่คนเที่ยวซ่องมันรู้ว่าซ่องอยู่ไหนแต่ทำไมตำรวจไม่รู้อ่ะอ่าคนเล่นการพนันน่ะรู้ว่าบอนอยู่ไหนตำรวจไม่รู้อ่ะ ข้ายยังถึงบางอ้อไม่อยากจะพูดเลยโดยนฟ้องก็เรา<ะ>ไม่พูดไลน์เราถามเราถามว่าทําไมคนเ<น>ที่ยวซ่องรู้ว่าซ่องอยู่ไหนแต่ทําไมตํารวจไม่รู้มันคือคําถามของเรานะอะคนที่ไปเล่นการพนันรู้ว่าบอนอยู่ไหนแต่ทาไมตํารวจไม่รู้ละ่ะทําไมเราเนี่ยเห็นว่ารถคันนี้สองสาคันนี้จอดอยู่ขาวแดงแต่ทําไมตํารวจไม่เห็นนะนน่นฮส เราเนี่ยเห็นคนแกว่งถุงด้วยแขกโดนกันทั้งวันเลยทำไมตำรวจไม่เห็นนะทำไมเราเห็นนะโอเค <c oughs> คำถามไม่มีคำตอบเป็นคำถามดังนั้นกอลฟปิดเรื่องนี้ว่าอะไรป้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ซื้อ,อและผู้ขาย<บ>ย้ำอีกทีนึงนะเผื่อเราเองเนี่ยเราไม่รู้ต้องรู้ไว้ถ้าตำรวจมาจับเราโวยวายไม่ได้นะผู้ซื้อเราเนี่ยดันไปซื้อเนี่ย ปรับ500อบาทนะจ๊ะส่วนผู้ขายก็จะไม่โดนปรับเพราะจะเปิดทางไว้แลนะ้วก็ไม่ผิดของเขาเดี๋ยวนี้บางสีเขาไม่ได้มาขายที่สีแยกนะเขาขายที่หน้าร้านมันต้องขายที่หน้าร้านเราก็ซื้อตรงนั้นแหละนี่คือหับเล่แผงลอยอย่างหนึ่งเนาะจันเนาะแล้วก็จะบอกว่าทําไมป้าพอคุณปล่อยป่าานเลยมากๆสิ่งที่สะเทือนใจคือนอกจากการป้นโดยการเช็ดกระจกแล้วเนี่ยมันจะมีเด็กที่ต้องมาขายพงมาไัยพอเราไม่ไม่สนใจเขาอะมันคือการใช้แรงงานเด็กไปอีกระดับหนึ่งใช่กดดันเขาเรียกว่ากดดัน ช่วยกันนะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ช่วยกันนี้ดีวกว่าเราถ่ายรูปว่าแยกไหนนี่พูดเรื่องกดดันพี่ขอพูดเรื่องนี้แล้ได้ะอาจารย์นะเชิญะอาจารย์เวลาพี่ไปที่ไหนก็ตามที่ที่จอดรถหายากครับเวลามีรปภช่วยพี่หาครับพี่ให้ทิปนะอาา่ะฮะยี่สิบสี่สิบแล้วแต่ายากให้<า>นะคะด้วยความยินดีด้วยนะไม่เสียดายตังค์เลยนะแต่พี่ไม่ชอบเวลาที่พี่กําลังจะกลับ แล้วเขาวิ่งนำหน้ามา,มาเปิดรถแ,แล้วก็เปิดแล้วก็ไม่ปิดนะคะเปิดคาไว้มันกดดันเรามากอ่ะที่จะให้เราควักตังใจ่ายให้บางเอิญมันเป็นบริการที่เราไม่ต้องการถูกไหมคะคือเราเปิดเองได้แต่การที่เขาหาที่จอดรถให้เราเนี่ยเรายินดีเพราะเราทำเองไม่ได้ละหาไม่เจอแต่เขาพอจะรู้ว่าตรงไหนมีไปพี่ให้ จะขอร้องได้ไหมไหว้ได้จริงๆอาจารย์หนึ่งขันยกมือไหว้ไหว้แล้วรปภอย่าเดินนําหน้ามาเปิดประตูให้เลยค่ะเปิดเองได้ค่ะแล้วถ้าถ้าคิดจะเปิดให้จริงๆนะเปิดปับปิดค่ะจะไม่กดดันนี่เปิดแล้วพอเรานั่งแล้วเนี่ยคาอยู่อย่างเงี้ยยังดีนะของก๊อฟเนี่ยขับรถด,ดีก๊อฟก็กดดันเหมือนอาจารย์ก็ให้เงินจีบจากเสตียงข้างหน้าข้างนอกมันก็เสียงเบาแล้วพวกขับรถด,ดีดีงกจังเดี๋ยว ด่างแลอีอาจารย์ก็การสิทใครับาเนเท่าไหรก็มีมันก็มีแค่ยี่สิบมันเป็นเหรียญเหรียญอาจารย์เนอกันนั่นไงพี่ก็ให้ยี่สิบสี่สิบนั้นคุณไม่ทำอะไรเลยนะอาจารย์ยี่สิบอ่ะเขาก็ให้ลยก็ดินเลยอ่ะตัวชาไปหมดเลยแต่ก็เด็พี่บอกไงหาที่จอดรถให้พี่ถือว่าเป็นบริการที่เราได้รับด้วยความยากลําบากยินดีแต่การที่เรากําลังจะกลับแล้วเราไปเดินไปที่รถจะวิ่งจะวิ่งนําหน้าเราไปทําไม เพื่อไปเปิดประตูแล้วก็คาอยู่อย่างนั้นนะ่ะเราเข้าไปนั่งแล้วก็ยังไม่ยอมปิดนะ่ะทําให้เราอ,อึดอัดล้วกดดันเนาะใช่<อ>แบบต้องชื่นชมถ้าพูดเรื่องนี้พี่ๆที่ดูแลลานจอดรถยูเน้นมอลทำอย่างไกับทุกที่เขาจะจัดการให้และไม่เอาเงินด้วยแล้วบางทีเขาฉลาดนะครับคนให้ที่จอดรถเราเนี่ยนะกับคนมาเปิดประตูเป็นคนละคนค่ะตอนนี้สองต่อไปอีกอ่ามันแค่ๆว่านี่เธอให้คนเมื่อกี้ฉันไม่รู้เรื่องนะฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ฉันมาเปิดประตูให้เธอต้องให้อีกอันหนึ่งนะ ผ่านเรื่องนี้ไปอาจารย์ไปเรื่องนี้นี่ทีมงานฉันจะขึ้นแท็กซี่ไม่ได้แล้วนะท่านจะมีเด็เรื่องบนบนถนนเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนข้ามทางม้าลายสุดงงแท็กซี่พุ่งใส่หาเรื่องทําร้ายร่างกายเขาบอกเรื่องนี้ต้องฟังความสองข้างนะฝั่งแรกคือคนที่ปล่อยเรื่องทั้งหมดคือคนข้ามทางม้าลายแต่โดนแท็กซี่พุ่งชนแถมแท็กซี่ยังลงมารวมมาใส่อีกนะครับเขาบอก13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณวิพาตเนี่ยใช้ Facebook ส่วนตัวเล่าเหตุการณ์ว่าเขากําลังข้ามถนนเพื่อจะไปกินข้าวเย็นตนได้ข้ามถนนด้วยทางม้าลายข้ามมาได้2เลนแล้วแต่พอถึงเลนสุดท้ายก็มีแท็กซี่พุ่งมาแบบไม่คิดจะหยุดตนก็พองอหัวให้เหมือนเราข้ามมาพองอหัวบนถนนนะ่ะจากนั้นแท็กซี่ก็เหมือนชะลอตนเลยข้ามต่อเหมือนชะลอนะแต่ข้ามต่อแต่จูๆ่ๆแท็กซี่ก็พุ่งชนตนตกใจเลยใช้เท้ายันหน้ารถเพื่อให้รถถอยกลับอุ้ยแท็กซี่จอดครับลงมา เปิดประตูกระแทกใส่หาตนตนก็ดันประตูกับพอแท็กซี่ลงมาจากรถได้ก็เลยต่อยก,กันโชคดีที่วินมอเตอร์ไซค์มาช่วยแล้วแท็กซีกซ่ก็ขับรถไปดือ้อๆที่เขาเล่านะครับเล้วเพื่อเล่าต่อว่าเหตุการณ์ต่างกเขาไปแจ้งความแล้วไปหาหมอเย็บไปสี่เข็มกระดูกจมูกแล้วหน,ห,นหน้าซ้ายช้ำา14กุมภาพัานธ์เจ้าตัวก็ไปตามเรื่องที่สอนอทองหลอ่อเจ้าตัวก็รู้สึกว่าตำรวจไม่ค่อยเล่งดำเนินการให้กลัวเรื่องจะเงียบก็พาอออกมาเหตุออกความเห็นว่าการใช้ทางม้าลายถูก กฎหมายและกฎจราจรรถที่ผ่านมาควรให้ควรรอให้คนข้ามตามกฎอ่าอาจารย์อเอาแค่นี้ก่อนถ้าฟังความข้างเดียว,ยวอย่างนี้อาจารย์ว่าไงก่อนถ้าฟังความข้างเดียวก็มีความรู้สึกแท็กซี่ใจดำแต่เขาก็ไม่ควรจะไปถีบรถถูกไหมฮะคืออย่างจําได้ไหมกรณีที่ผัวตบเมียครับในรถที่เมียดา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 แล้วเมียไม่สู้แม่ไรเลยแล้วเมียให้สัมภาษณ์บอกว่า เขาไม่ต้องการให้คดีกลายเป็นทะเลาะวิวาทเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้คดีเป็นทำรายร่างกายเขาจึงไม่ทำอะไรอ่ะนี่คือฟังฟังพอฟังคนนี้พูด1 3กุมภาเอ่อ14กุมภาคุณท็กซิก็มาปรากฏตัวเขาบอกว่าตนขับรถมาถึงตรงที่เกิดเหตุเจอคู่กรณีข้ามทางมาลายแบบกระชั้นชิดจึงเบรกรถกระทันหันไม่ไม่มีเจตนาจะชนแต่คู่กรณีกระโดดถ,ถีบจนหน้ารถยุบพ,พอลงไปเคลียร์คู่กรณีก็ผลักประตูรถใส่อีก เมื่อดันตัวเองออกไปได้ก็เกิดมีปากเสียงกันพวกของคู่กรณีก็ลุมตนทําให้ตนต้องป้องกันตัวดีที่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้มาแยกแล้วตนก็เลยขับรถผ่านไปอะฟังแค่นี้อีกอาจารย์นดังคน<อ>ละมวนดังคนละมวนมันแต่ถ้าถึงตํารวจที่ว่าเกิดเป็นเรื่องวิวาทแต่อะเดะหาวังรุ่นนี้มันดันมีเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราบอกแหละเวลาเราเล่าเราก็เล่าเรื่องในฝั่งที่เรามองเขาไปชาวโซเชียลเนี่ยก็ไปขุด ก็บอกว่าคนนี้เคยมีเรื่องเกือบถูกยิงเพราะว่าไปหาเรื่องเขามาแล้วนะครับเขามีคดีเก่าเยอะแยะไปหมดคือเคยเข้าไปเคาะกระจกหาเรื่องรถเบนซ์ของนาวาโทท่านหนึ่งนู้นนี้นีนั้นคือคุณพี่แท็กซี่เนี่ยดันมีคดีเก่าคนก็เลยเชื่ออีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าเนี่ยก็จะบอกแค่นี้ว่าอาดีตของเราใช่อดีตของเราจะทําให้มันจะหลอนเราไปตลอดต่อให้ครั้งนี้พี่แท็กซี่ไม่ผิดด้วยนะ,ะสมมติสมมติถ้าเขาไม่ผิดแต่เขาก็จะถูกมองว่าเป็นคนผิด ราะภาพลักษณ์เป็นเช่นนั้นตอนนี้นี่เป็นเรื่องภาพลักษณ์ของแท็กซี่เราก็อย่างที่เราบอกบอกนะกอฟกาจันเสรีไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แลวคุณก็เล่าคนละเรื่องแต่จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ทําให้เราเชื่อฝ่ายคนข้ามถนนมากกว่าแต่พี่ยังมีข้อแม้นะครับเพราะคนข้ามถนนบางคนพอดูว่าตรงนั้นเป็นทางม้าลายแต่ไม่ดูสัญญ,ญาณไฟอ่ามันจะมีสัญ,ญญาณไฟให้บอกว่าเป็น<ว>ช่วงที่รถได้ไฟเขียวแล้วคุณข้ามมาทําไมนี่แหละต้องรู นี่ไงเพราะมันมีประเด็นว่าส่วนมากคนก็สนใจทางม้าลายทีนี้บ้านเราอ่ะเราทําแต่ไฟจราจรรถแต่เราไม่ไฟไฟจราจรคนมันมันเริ่มมีแต่คนยังไม่ค่อยชินก็ว่าเส้นลาดพร้าวที่ก็เห็นเยอะเราต้องไปยืนที่ตรงตรงเสาใช่แล้วมันจะมีกอดแล้วมันก็จะมีไฟบอกว่าสิบแปดเพราะฉะนั้นถ้ารถเข้ากําลังได้ไฟเขียวแล้วคุณได้ไฟแดงถึงเป็นจะเป็นทางม้าลายก็ต้องรอคุณต้องรอคุณไม่ข้ามแหมไม่ได้ไปทองหล่อนานไม่รู้ว่า ถนนเป็นยังไงไม่เห็นด้วยไม่แต่พี่เคยเจอนะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะเข้าข้างแท็กซี่นะแต่พี่เคยเจอคนที่ไม่ดูสัญญาณไฟว่ารถกําลังได้ไฟเขียวถือแต่ว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะข้ามทางมา้าลายจึงข้ามโดยไม่ดูตอนเราเด็กๆเนี่ยเราเนี่ยถูกครูสอนว่าให้มองซ้ายมองขวาแล้วมองซ้ายอีกทีค่อยเดินคือมันต้องดูว่ารถเขาก็ไม่ได้มาเร็วมากเราถึงข้ามได้มันต้องดูนะอาจารย์เนาะสมมุติว่าพี่จะข้ามจากเอมบสซี่ ไปที่โฮมโปรนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นทางม้าลายแต่ถ้าบังเอิญรถถนนวิทยุกําลังได้ไฟเขียวพี่ก็ไม่ข้ามนะก็ไม่ข้ามมันก็เป็นไฟเขียวของเท้าเขาได้ไฟเขียวว่าคุณจะมาอ้างว่าคุณอยู่บนทางม้าลายแต่คุณดูว่าตอนนี้รถเขากําลังเป็นยังไงหรือเปล่าจริงถ้าเรารอให้รถได้ไฟแดงแล้วเราค่อยเดินเป็นทางม้าลายมันก็จะดีกว่าไหมครับนะอันนี้คือต้องขอแตะไว้ก่อนนะเราไม่เห็นว่าซึ่งอย่างนี้เรื่องนี้มันจบมี2เรื่องที่ได้เรียนรู้เรื่องที่1คือ อดีตที่เลวแหลกของเราเนี่ยมันจะหลอนเราต่อให้เราเป็นคนที่ถูกนะถ้าเกิดอดีตเราไม่ดีเนี่ยคนจะมองไปแล้วอันดับหนึ่งอ่พาพักไว้กับเรื่องที่2ทางม้าลายเนี่ยเป็นการทํางานร่วมระวังเรากับรถและไฟแดงอื่นๆไม่ใช่ว่าเห็นทางม้าลายจะพุ่งพวดพๆด,ด,ดไปไม่ใช่นะเพราะถ้ารถเขาได้สัญญ,ญาณไฟเขียวดังนั้นใช้ทางม<ห>้าลายจะพ่งค้าใ,ใช้ให้เป็นนะก็ใจช่วยทั้งสองฝ่ายแล้วกันอ่าก็เบรกเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่ชอบติดตามออดาราและเขารีวิวสินค้าตั้งสติดีๆนะ เช็คด้วยนะว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันมีออยงอยอรหรือเปล่าเขามีประเด็นเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังสักครู่เดียวครับ